ความที่ของผมนะในวัยเด็กเราก็ไม่สามารถที่ว่าจะรู้ว่าเราโตมาเราเป็นเรารักการเป็นผู้ชายแต่จิตใจเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงนี่นะผมเรียนถามคุณหมอว่ารู้ตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วก็เรียนถามคุณหมอว่าถ้ารู้ว่าเราเปลี่ยนนิดนิดนิดทางรักษาอาจหรือเปล่าตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนนะว่าเขาเนี่ยไม่รู้มาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วนะครับแต่มีคนสื่อไปบอกเขาต่างหากนะครับว่าคุณเป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นมีปัญหาเขาไม่มีปัญหาเขาจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่ไม่ยอมนะปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ไม่อยู่ที่ตัวเขาแต่ปัญหาตัวนั้นไปเอาโยนไม้กับเขามากกว่าทีนี้ผมเตรียมไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาอย่างไรเขาเป็นเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเขาไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เป็นดีๆแต่เขาโดนกฎหมายไม่แสดงออกไม่เกรงมากกว่าอันนี้พอมาถามตรงนี้ที่ต้องตอบอย่างนี้รักษาตรงนี้ถามว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงผู้รักษาขอบคุณนะครับ